จริงๆตอนนี้มีท่านไหมครับที่อยากจัดเหลือเลยแต่ว่าที่ผมมองอยู่แล้วเนี่ยอยากจะเชิญเช่นอาจารย์เกียรติศักดิ์อาจารย์นนท์นะครับอาจารย์เกียรติศักดิ์ขอเชิญก่อนได้ไหมเอ่ยเชิญครับเพราะอาจารย์เกียรติศักดิ์เป็นนักเขียนเรื่องที่ให้ความรู้ความคิดนะครับมากที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยต้องชมครับอาจารย์เกียรติศักดิ์เร็วเก่งแล้วก็ดีทุกเรื่องเชิญครับขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ครับผมขอบพระคุณที่ชวนให้มาฟังวันนี้นะครับและขอบคุณที่เลือกหนังสือผมอยู่ในร้อยเล่มนี้ด้วยถ้าผมจะตอบความฟันธงแล้วก็ฟันเฟิร์มใช่ไหมฮะสารโลดคำศัพท์ใหม่นะฟันเฟิร์มผมบอกว่าทุกคนถูกหมดที่นี่ฮะแต่ผมเปรียบเทียบอย่างนี้ครับหนังสือจะในอนาคตจะเหมือนโชว์หวยในปัจจุบันหนังสือกระดาษเนี่ยนะครับคือไม่มีใครเถียงเรื่องการอ่านว่าจะอยู่กับเราตลอดไปไม่มีใครเถียงถึงคุณค่าการอ่านแต่ผมคิดว่าถ้าเอาหลักมาจับในการวิเคราะห์เนี่ยผมโยนหลักสัก 4-5 หลักมาวิเคราะห์ว่ามันจะอยู่ไม่อยู่หนังสือกระดาษผมก็คิดว่าโชว์หวยจะอยู่กับเราตลอดไปแต่อยู่ได้ด้วยความพิเศษที่จะอยู่ได้แต่ว่าโดยทั่วไปน่าจะเปลี่ยนรูปแล้วก็จะอยู่ไม่ได้หนังสือกระดาษจะอยู่ตลอดไปอีกพันปีก็อยู่ครับไม่มีทางที่จะหายไปแต่มันจะไม่อยู่ในสภาพนี้และคิดว่าคงจะเปลี่ยนสภาพไปเป็นอิเล็กทรอนิกส์บุ๊กส์มากขึ้นด้วยสาเหตุหลายประการอาจจะเพราะว่าผมเป็นคนที่สนใจเรื่องเศรษฐศาสตร์มากก็ต้องคิดอย่างภาคปฏิบัติมากกว่าหนึ่งคือต้นทุนคอสคือถ้าเราดูต้นทุนจริงๆแล้วเนี่ยนะกระดาษต่อไปเนี่ยที่ปลูกต้นไม้เพื่อจะมาเป็นกระดาษเนี่ยมันก็จะอยู่กับที่โลกมันไม่ขยายนะครับแต่การใช้มันเยอะขึ้นประชากรอาจจะไม่โตเร็วนักเหมือนในอดีตแต่มันประชากรมันเพิ่มการใช้จะมาแย่งเช่นเอาไปใช้เป็นพลังงานอื่นเอาพืชไปทำเป็นพลังงานทางเลือกที่เมื่อน้ำมันมันลดลงปัญหามันจะเกิดขึ้นคือเมื่อต้นทุนในการทำหนังสือเนี่ยต่อไปกระดาษมันจะแพงขึ้นแต่อิเล็กทรอนิกส์มันถูกลงเพราะเรามีความสามารถในการดีดข้อมูลให้ลงมาเล็กเรามีนาโนเทคที่กำลังเข้ามาอิเล็กทรอนิกส์บุ๊กส์ต่างๆค่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มันจะเป็นหนังสือที่ต้นทุนราคาถูกลงสะดวกขึ้นนอนอ่านไม่แสบตาได้มองชัดได้เหมือนหนังสือธรรมดาแถมเผลอๆมีหนังสือมีกลิ่นให้ได้อีกด้วยถ้าต้องการมันจะเกิดความรู้สึกว่าเราพกทีหนึ่งร้อยเล่ม200เล่มได้โดยไม่ต้องยิ้วไปเล่มเป็นเกวียนนะครับสะดวกไปไหนก็ได้เล็กหน่อยไวเลสมันก็เดี๋ยวนี้มันก็ทั่วถึงใช่ไหมครับมันไม่มีไร้สายไวแม็กซ์ที่ผมพยายามพูดถึงต่อไปมันเป็นแค่เริ่มต้นอนุบาลของอนาคตเทคโนโลยีต่อไปมันก็จะกว้างไกลมันจะถูกมันจะเร็วอยู่ตรงไหนก็ต่อได้อีกหน่อยไม่ต้องพกไปแค่ร้อยเล่มในเวอร์ชันที่เราถือเราสามารถที่จะดูดซับข้อมูลจากแหล่งตรงกลางมาโดยที่มันหอบมากลางอากาศโดยไม่จำเป็นต้องอยู่กับเราแบตเตอรี่มันจะอยู่ใช้ได้ทีนึง 3,000 ชั่วโมงก็ได้ฉะนั้นข้อถกเถียงทั้งหลายที่พูดว่ามันจะไม่มันต้นเรื่องต้นทุนก่อนนะครับผมพูดว่าต้นทุนเป็นตัวกำหนดครับสังเกตนะครับเดี๋ยวนี้ผมไม่ใช้กระดานชนวนเหมือนตอนผมเป็นเด็กผม54ผมอยู่ในวัยไม่แก่ไม่หนุ่มนะฉะนั้นผมจึงจะสังเกตว่าคนที่เถียงว่าหนังสือจะอยู่ส่วนใหญ่จะอยู่ข้ามเส้นผมไปและคนที่บอกหนังสือไม่อยู่เนี่ยส่วนใหญ่จะข้ามเส้นผมต่ำลงไปผมตอนผมจบปริญญาเอกใหม่ๆเนี่ยเทอร์มินอลพึ่งมาครับอาจารย์ผมยังจ่อปากเหมือนรุ่นอาจารย์เลยตอนผมทำ PhD 28 29ปีตอนจบใหม่ๆฉะนั้นผมเรียนว่าหนึ่งเรื่องต้นทุนโดยสรุปคือผมว่าหนึ่งต้นทุนจะถูกลงมากฉะนั้นระบบเศรษฐกิจจะผลักเราไปที่จุดที่ต้นทุนถูกแน่นอนไม่ว่าชอบไม่ชอบสองเรื่องความประโยชน์ที่จะได้รับคือถ้าหากว่าหนังสือเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราอยู่ได้แค่ไม่กี่ร้อยปีมันก็ผุฮะหนังสือไปดูซากหนังสือที่ต่างๆมันเป็นเรื่องที่อยู่ได้ไม่กี่ร้อยปีจะใช้คุณภาพแบบปัจจุบันยังไงเนี่ยมันก็จะต้องพังถ้าอยากอยู่เป็นอมตะผมคิดว่าต้องใส่ในอิเล็กทรอนิกส์เวอร์ชันหรือในแคปซูลอยู่ในอะไรต่างๆที่มันจะอยู่ได้ยั่งยืนตลอดไปดังนั้นเมื่อความสามารถในผลประโยชน์ในการใช้งานมันเกิดเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่มากกว่าเช่นเราสามารถที่จะถ่ายโอนเร็วสามารถจะทำก๊อปปี้เร็วสามารถจะแก้ไขเร็วสามารถจะทำอะไรประโยชน์ที่มันมากกว่าการที่พิมพ์ตายตัวเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยผมก็ทิศทางมันไปทางนั้นในระยะยาวแน่หลังจากผมตายไปแล้วในยุคอื่นนะครับแต่ผมว่ามันไปทิศนั้นแน่สามความสะดวก
หนังสือเนี่ยก็ถ้าเราพกเพราะมันสะดวกเราขีดมันเขียนข้างๆได้ออกความเห็นมันได้การอ่านหนังสือที่ออกรสชาติคือการสนทนากับนักเขียนจะเป็นเราอ่านเหมือนฟังเขาเราคิดกับเราตอบมันสนทนากันเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็บางทีก็อยากเขียนแต่ต่อไปอิเล็กทรอนิกส์บุ๊กเนี่ยมันทำได้ทุกอย่างเหมือนหมดสามารถเขียนข้างๆก็ได้ทำได้ทุกอย่างเหมือนหนังสือเลยไม่มีอะไรที่หนังสือปัจจุบันที่เป็นกระดาษทำได้และอิเล็กทรอนิกส์ทำไม่ได้ในอนาคตมันเห็นอยู่ว่ามันทำได้หมดทุกอย่างฉะนั้นเรื่องความสะดวกมันก็อาจจะสะดวกกว่าอีกนะครับในทุกเรื่องเลยนอนอ่านก็ได้ตกน้ำอีกหน่อยอิเล็กทรอนิกส์ก็ไม่พังครับมันสามารถเคลือบอิเล็กทรอนิกส์ไอ้พวกชิปพวกนี้ไม่ให้มันพังได้เพราะฉะนั้นมันไม่มีข้อถกเถียงใดเลยที่ผมฟังมาทั้งหมดตั้งแต่บิลเกตพูดเมื่อ20ปีหรือกี่ปีไล่มาเนี่ยที่จะล้มล้างไอ้แนวคิดนี้ได้ว่าถ้าเอาแกนเหล่านี้มาจับเนี่ย1ต้นทุน2ประโยชน์3ความสะดวก4ความยั่งยืนความยั่งยืนเนี่ยหนังสือจะอยู่รอดได้เนี่ยมันจะต้องอยู่ได้ไปเรื่อยๆไม่ใช่สมมุติวันนี้เราฝังใส่แคปซูลฝังใต้ดินเก็บไว้น้องที่เขียนนิยายนะครับเล่าให้เราฟังบอกว่าต้องการเป็นอมตะเชษฐาครับใช่เชษฐาผมอยู่กับอาจารย์เองอ่ะใช่ครับอยู่กับผมเองกันเชื่อเรื่องอมตะว่าการจะอยู่ที่การอยู่การเขียนหนังสือการเป็นอมตะคืออยากไม่อยากตายก็ต้องอยู่ด้วยการเขียนเพราะว่าเราจะอยู่ต่อไปดังนั้นอมตะด้วยกระดาษหนังสือกระดาษเนี่ยไม่อมตะแน่นอนแต่อมตะด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออฟซัมซอร์ทของความแบบประเภทบางอย่างเนี่ยอยู่แน่นอนอมตะดังนั้น sustainability ความยั่งยืนอยู่สุดท้ายคือ status หรือสถานะของบุคคลทำไมเราไปกินกาแฟที่ร้าน Starbucks เราไม่ได้กินกาแฟเราไปกินสถานะเราไปกินบรรยากาศเราไปกินความรู้สึกอันเป็นสถานะนี้ต่อไปผมถึงคนหนังสือเราจะเหมือนโชว์หวยมันอยู่ได้ครับแต่มันอยู่ใน status พิเศษผมเชื่อว่ามันจะกลายเป็นหนังสือที่ราคาแพงต่อไปแต่มันเป็นของมีค่าที่จะทำพิเศษไว้ให้กับคนและจะทำให้รู้สึกถึงการใช้ความพยายามสูงเหมือนปัจจุบันเนี่ยผมเขียนจดหมายด้วยกระดาษให้คนอยู่นะเพราะผมไม่อยากส่งแต่อีเมลครั้งใดผมส่งกระดาษให้ผมกำลังบอกว่าผมตั้งใจเขียนถึงคุณจริงๆผมไม่ได้ส่งแค่อิเล็กทรอนิกส์ให้คุณต่อไปหนังสือก็จะเป็นแบบนี้มันเป็นนิชโชว์หวยจะอยู่ได้ถ้าเป็นนิชแต่สู้ตรงๆกับdiscount store สู้ตรงๆกับพวก department modern trade เนี่ยสู้ไม่ไหวผมฟันธงในความเห็นผมนะฮะวิเคราะห์จาก5แกนเนี้ยผมบอกว่าหนังสือกระดาษอยู่ได้ตลอดไปแต่อยู่ใน niche พิเศษราคาแพงมากและแต่อยู่ได้ในสถานะพิเศษจริงๆแต่ว่าโดยแนวโน้มทั้งหมดทิศทางจะไปที่ electronic books เป็นส่วนใหญ่และโลกก็จะคอนเฟิร์มเหมือนที่เราเริ่มเห็นเหมือนที่หลายท่านได้พูดนะฮะคุณวงธนงก็พูดถึงเรื่องหนังสือพิมพ์ก็เริ่มจะต้องเปลี่ยนไปเป็นเว็บเบสต้องต่อสู้ให้อยู่รอดสิ่งเหล่านี้มันไปทิศนี้ท่านผมก็ขออนุญาตออกความเห็นอาจจะถูกผิดนะฮะแต่ผมมองว่าจะไปรูปนี้แต่นี้อาจารย์ชัยวัฒน์เนี่ยทำหนังสือเล่มนี้ออกมาวันนี้มาแจกเราไม่ทำอิเล็กทรอนิกส์เวอร์ชันให้แสดงว่าอาจารย์ฟันธงไปแล้วว่าอยู่รอดตลอดไปใช่ไหมฮะดังนั้นอย่าลืมส่งอิเล็กทรอนิกส์เวอร์ชันตามมาให้พวกผมด้วยนะครับขอบคุณครับครับตอนนี้ก็มีหลายท่านนะครับที่ขอใช้เวทีนี้ที่ดีครับก็สนุกสนานกันด้วยนะจ๊ะคุณที่ดีด้วยคุณจริงๆมีท่านหนึ่งท่านชื่อใจขอนี่เกี่ยวกับขอแท้ก่อนใช่ไหมครับครับผมเชิญเลยครับเพิ่มถูกพลาดจริงเชิญครับแล้วก็เห็นด้วยนะแต่ผมพูดในฐานะเป็นพวกซ้ายจัดแล้วกันเป็นพวกศิลปินหน่อยมันต้องมองทั้งมองเหมือนว่าจากที่ฟังท่านดร.พูดเมื่อกี้ใช่ไหมว่าก็เหมือนว่าทั้งโลกเนี่ยถูกกำหนดด้วยทุนนิยมหรือพวกนายทุนใช่ไหมฮะถ้าบอกว่าพวกทุนนิยมเนี่ยกำหนดว่าให้สุดท้ายเนี่ยสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นอิเล็กทรอนิกส์แน่เพราะว่าต้นทุนต้องต่ำที่สุดแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยหนังสือจะถูกผลักไปอยู่ในมุมมืดว่าจะในร้านโชว์หวยผมก็ยังเชื่อว่าในโลกนี้นอกจากจะมีบิลเกตก็ยังมีอะไรนะสตีฟจ็อบส์ยังมีคนที่บอกว่าเห็นคุณค่าของศิลปะของอะไรมันอยู่แต่ก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยที่ว่าปัจจุบันโลกมันถูกผลักด้วยเรื่องของทุนจริงๆนะครับผมพูดแล้วเศร้าจังเลยครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับไม่เศร้าหรอกครับไม่เศร้าเพราะว่าผมคิดว่าอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นนั้นผมก็ยังมั่นใจนะครับบอกว่ามันจะเกิดได้หนึ่งบางอย่างก็เกิดด้านเทคโนโลยี
ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่สองก็อยู่ที่ว่าคนนี่แหละครับจะยอมให้เกิดหรือไม่เกิดอย่างไรอย่างน้อยท่านอาจารย์เกียรติศักดิ์ก็ช่วยฟันธงให้แถมคอนเฟิร์มด้วยนะครับว่าเรื่องเสื้อผ้าคงไม่สุพรรณหรอกแต่คงจะมีที่พิเศษหรืออย่างไรนั่นนะครับ